สวัสดีครับวันนี้ลอนาชาแนลจะมาทำการต่อระบบมินิสปริงเกอร์นะครับอุปกรณ์ของผมก็มีตัวเจาะ2ตัวนะครับครับนี่คือเป็นหัวต่อนะครับมี2ขนาดครับผมมี2ขนาดสีแดงนี่จะใช้จะเป็นรูใหญ่กว่าใช้ตัวนี้นะครับตัวต่อครับสีเขียวใช้ตัวเล็กครับขั้นตอนง่ายๆครับเราก็นี่ครับสุดยอดเลยครับไม่ติดไฟของผมแล้วก็จุดไฟลนแค่นี้ครับแล้วก็เสียบเข้าไปง่ายๆครับนี่คือท่อไมโครครับมันจะนิ่มครับท่อไมโครท่อ PE เล็กนะครับซื้อมาม้วนหนึ่งก็ประมาณ100เม็ดราคาก็300กว่าบาทครับจะประหยัดกว่านะครับจากนั้นครับเราก็มาต่อสปริงเกอร์สำหรับกระถางมะนาวนะครับผมจะใช้โปร5นะครับโปร5คือจะให้รัศมีน้ำอยู่ในกระถางเลยนะครับผมก็ลนไปตรงนี้เลยนะครับไปเสียบเข้าไปเลยนะครับพอดีท่อนุ่มแล้วก็เสียบเข้าไปแต่ยังนุ่มแล้วนะครับจากนั้นก็ใช้เสาปักนะครับขนาด40เซนนะครับ40เซนปักเข้าไปผมยึดไว้ในกระถางเลยนะครับยึดไว้ในกระถางเลยเอาแนวเลยครับผมจากนั้นใช้ที่เจาะนะครับเรียกอีกอย่างนึงว่าตุ๊กตู่นะครับเจาะลงไปครับจิ้มลงไปเลยนะครับง่ายๆครับจิ้มลงไปขั้นตอนจิ้มลงไปครับปึ๊กครับดึงออกมาครับเรากดรูมันจะมีแผ่นออกมาครับมันเป็นรูอย่างนี้ครับกดลงไปครับไม่ต้องกลัวรั่วนะครับเพราะว่ามันมีล็อกนะครับกดลงไปปึ๊บครับนี่ครับกดลงไปแล้วครับครับอย่างนั้นผมจะต่อมินิสปริงเกอร์ซีรีส์นะครับเป็นมินิซีรีส์สปริงเกอร์นะครับก็ลนๆมันนะครับเสียบเข้าไปครับง่ายๆครับง่ายๆเสียบเข้าไปอย่างอีกด้านก็มาต่อเป็นก็ต่อเข้ากับสาย PE นะครับก็สาย PE ก็ลนไฟนะครับให้มันนิ่มนะครับเสียบเข้าไปครับง่ายๆครับปุ๊บผมก็มาต่อเข้ากับเสาปัดครับครับจากนั้นก็ไปทำการต่อเข้ากับจุดนี้นะครับเพื่อจะได้ต้นไม้หลายๆต้นนะครับก็จะเสียบเหมือนเดิมนะครับเจาะเข้าไปตรงนี้เลยครับกดเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นนะครับกดออกนะครับกับปุ๊บมารูแล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับครับจากนั้นเราก็มาเทสลองดูนะครับจะมีน้ำออกมาเลยมาดูตรงกระถางมะนาวด้วยนะครับกระถางมะนาวด้วยสปริงเกอร์ตัวนี้จะให้อยู่ในเฉพาะวงบ่อนะครับจะไม่ออกข้างนอกจะไม่ทำให้ยาเกิดเยอะได้เลยครับขอบคุณครับที่ติดตามครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Thank you.